ิ่งที่ไปโปรในอากาศก็เคมีทั้งนั้นถามว่าเคมีมันเจอกับความร้อนที่เป็นไฟอะไรมันเกิดขึ้นอีกมันทำปฏิกิริยากันหนึ่งบวกหนึ่งไม่ใช่สองนะครับหนึ่งบวกหนึ่งมันจะเป็นสามสี่ห้าไปแล้วนะดูคิดเป็นไหมที่กำลังพูดถึงนะเจตนาจะไปดับไฟแต่เคมีที่ใช้มันก็ไปผสมผสานกับไฮโดรเจนไว้นะครับมันหนีไม่พ้นเนาะจริงเพราะไฟคือไฮโดรเจนไอ้ไฮโดรเจนพอเวลามันเข้าใครออกใครแต่มันเล็กเสมอไหนแล้วไม่รู้ว่ามีนักเคมีเขาคิดอย่างลุงหรือเปล่าถ้าเขาคิดได้เขาน่าจะบอกกันนะมั้งเขามีสมาคมเขามีสมาพันธ์ไม่ใช่เออนักเคมีใช่ไหมพอแล้วประเภทนั้นหรือว่าแย่งชิงกันจะเอารางวัลโนเบลเข้ามาประดับตัวประบารมีให้เพิ่มสถานะภาพของตัวเองเพื่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ชื่อเสียงโด่งดังรายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับรับเชิญไปบรรยายทีต่อทีโอ้ค่าตัวธรรมดานะครับผลพวงจากรางวัลโนเบลไม่ธรรมดานะครับไม่รู้รับเชิญทีนึงกลับไปถึงบ้านสร้างบ้านได้หนึ่งหลังก็แล้วกันทำเป็นเล่นไปเหมือนกับนักเศรษฐศาสตร์ต่างประเทศเข้ามาบรรยายบ้านเราครั้งละมันก็สามสี่แสนนะจริง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 ที่นักปาฐกถานักอะไรต่างนานตอนนี้ยุคสมัยนี้นักปาฐกถาผมว่ามันตกไปเยอะแล้วนะโทษทีถึงท่านตกอับหรือเปล่าไม่รู้นะไม่มีใครฟังนะไม่มีใครที่ซื้อตั๋วไปฟังครับโอเคไหมครับผมว่างั้นนะเพราะว่าความรู้หน้าวันนี้เนี่ยกดดูหน้าจอนี้ได้เยอะแยะมากมายกายกองมันต้องความสามารถความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้แหละความเข้าใจของสิ่งนั้นบวกกันต่อไปมันเป็นความสามารถจ้าความรู้นั้นลดหลั่นแล้วจ้าเพราะว่าความรู้ออกมาจากตัวบุคคลนี่นั่นเหมือนเดิมๆนี่ผมว่าไปต่อไม่ได้ครับส่วนใครจะบอกว่าได้ก็เชิญดาวตยาสายนะคุณพี่นะทำนองเดียวกันไม่ได้อื่นๆชีวะอย่าไปคิดมันมากไวรัสโคโรนาคืออาวุธชีวภาพแน่นอนครับแน่นอนแล้วมนุษย์นี่คือสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ติดต่อกันแหละกันถึงทุกวันหยุดไม่ได้หรอกยังไงก็หยุดไม่ได้ครับมันเป็นชีวิตที่ล่องหนหายตัวได้นะเสร็จแล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วยเอาไม่ว่าจะออกมาจากไหนที่บอกควบคุมได้ไม่มีทางได้เสร็จแล้วพอเวลามันเข้ากันกับอะไรล่ะไฮเทคเข้ากันกับทางด้านวิทยาศาสตร์กลุ่มเทคโนโลยีเข้ามันเข้ากับกลุ่มเทคโนโลยีเข้าให้ทีเดียวเทคโนโลยีทางด้านคลื่นเนี่ยครับกลายเป็นสองเลนกระตุ้นหน้ากระตุ้นหลังซ้ายขวาเสร็จสรุปเลยก็แล้วกันมนุษย์เนี่ยนะครับทำลายเพราะส่งเสริมเรื่องของปลายสุดของวิทยาศาสตร์เรื่องอย่างเงี้ยผมพูดมาตั้งแต่ปีไหน46ผมบอกไว้แล้วว่าเคมีชีวะฟิสิกส์ถ้าไม่หยุดการพัฒนาถ้าไม่หยุดการต่อยอดพัฒนาการต่อยอด
จะกลายเป็นอาวุธมาถึงวันนี้ใช่เลยลุงพูดเอาไว้ตั้งแต่ปี46ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของลุงนั่นเว็บไซต์ของลุงก็คือแล้วมันอยู่3ตัว B4 Big Bang ถ้าหากว่าใครอยากจะรู้ก็ลองกดเข้าไปดูนั่นไอ้สิ่งเหล่านั้นก็มี นั่นกดเข้าไปอ่านดูว่าจริงไหมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นสิ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็อยู่ยงคงมาจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงวอร์ดิ้งเป็น dead language นะครับตั้งแต่ปี46นี่มัน63โอ้ 4-5-4 ใช่หรือเปล่าชื่อพูดถูกตัวเองพูดไปยังจำไม่ได้ของ FBA เนี่ยพอตัวเองพูดแล้วยังจำไม่ได้ให้มันได้ไม่ใช่ไม่ต้องไปจำอะไรหรอว่าชาตินี้อะเอาแค่รู้อย่าไปจำจำมากก็มีใครไม่รู้ส่งอะไรมาให้คนส่งก็เที่ยวส่งจ้ะอ่า